สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็โบจะพามาทำอะไรนะก็ช่วงนี้จะบอกว่าโควิดระบาดหนักมากผมเชื่อว่าหลายๆท่านอยู่ที่บ้านเนี่ยก็คงจะเบื่อจะเซ็งนะครับเซ็งที่สุดก็คือเรื่องอาหารการกินของเรานี่แหละฉะนั้นวันนี้โบเลยรู้สึกว่าอยากจะรู้ว่าสถานการณ์ของโควิดเนี่ยจะมีผลกระทบกับร้านอาหารบ้างมากน้อยเท่าไหร่แล้ววันนี้คือโบจะพามาทานในส่วนของร้านที่โบ๊ททานเป็นประจำตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับซึ่งร้านนี้เนี่ยบอกเลยว่ารสชาติอาหารเนี่ยสุดยอดเลยอยู่ย่านลาดพร้าวนะครับใครที่อยู่ย่านนี้นะผมเชื่อว่าต้องรู้จักแล้วใครที่อยู่ย่านอื่นนะครับอยากจะสั่งเดี๋ยวจะต้องตามไปดูอ่ะเดี๋ยวตามไปเลยแล้วกันตอนนี้นะครับโบ๊ทก็พาทุกท่านนะครับมาอยู่ในส่วนของร้านไทยสมบูรณ์นะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อย่านอะไรนะสมบูรณ์ไทยสมบูรณ์ไทยตอนนี้นะครับโบ๊ทก็พาทุกท่านมาอยู่ที่ร้านสมบูรณ์ไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับต้องบอกเลยว่าร้านนี้เป็นร้านที่โบ๊ทชอบมากๆและพิเศษมากๆซึ่งวันนี้ได้ความกรุณาจากทางเจ้าของร้านนะครับที่จะมาให้เกียรติในการเล่าเรื่องสัมภาษณ์แชร์ประสบการณ์ณปัจจุบันว่าสถานการณ์โควิดมีผลกระทบกับเขายังไงแล้วเขาปรับตัวยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกับเฮียเลยแล้วกันนะครับเฮียสวัสดีครับเฮียแนะนำตัวหน่อยเฮียชื่ออะไรครับเฮียชื่อเฮียเป็ดครับอ๋อเฮียเป็ดร้านนี้เปิดมานานแล้วครับเฮียมาแล้วสมัยคุณพ่อด้วยแล้วที่ผมรุ่น2ประมาณ30 40ปีแล้วอืม30 40ปีเลยโอ้สุดยอดเลยครับเฮียแล้วสถานการณ์โควิดช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับลูกค้าก็หายเยอะหรอแล้วเที่ยวก็หายไปเยอะมากเลยตอนนี้ต้องประคองเพื่อลูกน้องด้วยอะไรด้วยอืมคือไม่ลูกค้าหายเพราะว่าเรายังเป็นต่อสู้อยู่ครับไม่ไหวก็ต้องไหวตอนนี้ไม่ไหวต้องไหวก็ทํามีแรงเราก็ทําไปใช่มั้ยเนี่ยทําไปเพื่อลูกน้องก็ส่วนรวมเพื่อครอบครัวด้วยอืมแล้วตอนนี้คือจริงๆแล้วถ้ายอดขายแต่ก่อนเนี่ยกับณปัจจุบันเนี่ยขายไป 70% 70% เลยเหรอเฮียทุกคนหาย 70% แน่นอนอืมแล้วอันนี้ก่อนที่เราจะมาดูอะไรก่อนอยากรู้ว่าร้านของเฮียเนี่ยจริงๆสูตรเด็ดของเฮียนี่คืออะไรบ้างครับอ๋อพวกก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูก็มันไก่แล้วก็หม้อไฟหม้อไฟใช่ไหมตอนนี้หม้อไฟก็ห้ามทำไงห้ามทำเลยห้ามซื้อกลับบ้านอืมหมูก็จะซื้อกลับบ้านอย่างเดียวไปจะเป็นแค่หม้อไฟไปแบ่งกลับบ้านหม้อไฟเนื้อเนี่ยทุกอย่างอ๋อแล้วหม้อไฟหมูจริงๆอย่างเงี้ยถ้าเรียกว่าถ้าเขามีหม้ออยู่ที่บ้านเนี่ยเขาก็สามารถที่จะสั่งชุดเนี้ยก็ได้ใช่ไหมแล้วประหยัดเวลาหม้อไฟฟ้าอืมก็คือเครื่องนี้มีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแบบที่ร้านทุกอย่างทุกอย่างเลยทุกอย่างเข้าที่ร้านหมดมีทั้งหมูแล้วก็มีทั้งเนื้อด้วยใช่โอ้ดีมากเลยเฮียแล้วจริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวโบ๊ทมากินกับเฮียตั้งแต่เด็กๆเลยใช่แล้วที่โบ๊ทชอบที่สุดก็คือพริกเผาเขาต้มยำหม้อไฟสีจะเป็นอย่างเงี้ยพริกเผานี่คือเฮียปรุงเองเป็นปรุงเองทำพิเศษมาแล้วก็ปรุงไม่ได้ใช้แบบสำเร็จสำเร็จด้วยแต่มาปรุงรสชาติอีกต่างหากเพราะเขาปรุงมาทางคนละส่วนของพริกเผาเราจะมาใส่นุ่นใส่ที่ให้รสชาติกลมกล่อมไงอ๋อก็เป็นออกเปรี้ยวออกหวานออกเค็มออกมันอ่ะหลายอย่างมันผสมอีกก็ง่ายเรียกง่ายว่าเป็นสูตรลับเฉพาะของทางร้านเลยแล้วก็เป็นรสชาติเฉพาะของร้านนี้เลยใช่น้ำจิ้มเนี่ยเด็ดมากนะครับผมคือเอาบอกง่ายๆว่าแค่เป็นเนื้อลวกธรรมดามาจิ้มนี่ก็อร่อยใช่ครับผมใช่อันนี้เราไปดูวัตถุดิบแรกเลยนะครับนี่คือเนื้อเปื่อยนะครับผมเป็นส่วนน่องลายเลยนะครับผมเปื่อยๆกินแล้วคือแบบละลายในปากเลยนะครับผมส่วนตรงนี้ผมบอกเลยว่าสายเนื้อเปื่อยไม่มีคนพลาดนี่อีกส่วนหนึ่งสำคัญเลยนะครับคุณแม่ผมชอบมากคือจะเป็นส่วนเอ็นแก้วนะครับผมและส่วนนี้นะครับก็คือจะเป็นไส้นะครับผมเป็นไส้ที่ปกติแล้วเนี่ยไส้เนี่ยไส้วัวจะค่อนข้างเหนียวแต่นี่คือต้มจนเปื่อยกินและเคี้ยวง่ายมากๆเลยนะครับและส่วนนี้เป็นส่วนที่ผมชอบมากเลยคือขอบกระด้งนะครับส่วนนี้ก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันถ้าต้มไม่ดีก็คือจะเหนียวและนี่นะครับม้ามนะครับผมและยังมีม้ามอีกด้วยนี่ก็คือผ้าขี้ริ้วนะครับที่ไว้เช็ดโต๊ะไม่ใช่นะจ๊ะอันนี้เนื้อสดนะครับผมสดจริงๆนะจ๊ะส่วนนี้นะครับตับนะครับต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 ับใครชอบกินตับนะครับมาร้านนี้ได้เลยส่วนนี้นะครับนี่คือลูกชิ้นนะครับผมเป็นลูกชิ้นเนื้อและส่วนนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นเอ็นนะครับและที่สำคัญบอกเลยนะครับร้านนี้นะครับทำลูกชิ้นเอง
วนน้ำซุปนะครับบอกเลยนะครับเฮียเขาตื่นตั้งแต่ตีสามออกไปซื้อออกไต่ตลาดตอนตีสี่มาต้มตอนตีสี่ครึ่งกว่าจะได้น้ำซุปมาให้ทุกท่านกินก็เวลา10โมงร้านเปิดพอดีนะครับผมบอกเลยว่าอร่อยสุดๆเลยนะครับกลมกล่อมเข้มอย่างกับเอสเปรสโซ เรียกว่าครบเลยนะครับสำหรับสายเนื้อก็สามารถสั่งได้สายหมูก็สามารถสั่งได้เลยนะครับเฮียแล้วอย่างเงี้ยถ้าโดยปกตินะปัจจุบันนี้เราสามารถที่จะสั่งได้ทางไหนบ้างครับเฮียทางไลน์แมนโรบินฮูดเซิร์ชว่าแล้วก็โทรมาเองมารับเองหน้าร้านได้ได้เลยเซิร์ชว่าร้านสมบูรณ์ไทยถ้าเกิดอะไรมาที่ไอ้ไอ้ Google หรือ YouTube บอกเฮียเป็ดหม้อไฟง่ายขึ้นเลยขึ้นเลยคลิปรูปมาเลยเป็นรีวิวหมดเลยของไอ้ยักษ์เบอร์อะไรทุกอย่างครบครับก็งั้นมีทั้งไลน์แมนนะครับแล้วก็มีทั้งโรบินฮูดแล้วสั่งโทรมาสั่งแล้วเอาหน้าร้านเลยได้ถ้าโทรสั่งนี้ต้องยังไงครับเฮียมีเบอร์นี้เลยโอนเงินมาแล้วมารับจ้างเลยให้คนอื่นมารับก็ได้อ๋อให้มารับก็ได้หรือจะมารับเองก็ได้ได้ผมเชื่อว่านะเฮียจริงๆแล้วเนี่ยร้านเฮียเป็นร้านที่อร่อยมากแล้วคนเยอะตลอดผมบอกเลยนะว่าเที่ยงมาเนี่ยเห็นอย่างนี้นะไม่โต๊ะไม่ว่างจริงๆแล้วผมเชื่อว่างแน่นอนเพราะเขาไม่ว่างว่างแล้วเลยไม่มีเปิดชั้น2ไม่มีจะทําทุกอย่างครับไม่มีร้านเลยโอ้ยซื้อกลับบ้านได้ฐานเดียวครับเฮียผมเชื่อว่าหลายคนทางบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะเชื่อเลยว่าคิดถึงร้านเฮียแน่นอนใช่แต่หลายๆคนอาจจะไม่รู้ตอนนี้คนข้ามจังหวัดไม่ได้เปลี่ยนชลบุรีลูกเข้าเป็นชลบุรีถูกโอ้ทั่วกรุงเทพฯมาบ่อยนักบินมาทีก็ต้องหาผมเลยที่มาไม่ได้อ๋อล็อกดาวน์ถูกนะฮะถ้าสมมุติว่าหลายๆคนนึกถึงหม้อไฟหรืออยากจะกินเป็นลักษณะหม้อหรือสุกี้กินทํากินที่บ้านแบบเป็นครัวนะครับอันนี้สามารถสั่งเฮียกลับไปทำที่บ้านได้เลยเนาะเฮียแล้วเดี๋ยวโบ๊ทจะลองสั่งขึ้นมาให้ดูนะครับว่าลักษณะเป็นยังไงเดี๋ยวโบ๊ทเอาเล็กแห้งได้ครับเล็กแห้งแล้วก็เกาเหลาต้มยำทีนี้เรามาดูขั้นตอนการทำนะครับอันดับแรกนะครับก๋วยเตี๋ยวก็ต้องลวกก่อนนะครับผมเส้นนี้ก็คือจะเหนียวนุ่มนะครับไม่เละจนเกินไปนะครับและนี่ก็คือเป็นการใส่กระเทียมรวมถึงใส่ซีอิ๊วดำตามสูตรของร้านนะครับโอ้โหเป็นไงฮะน่ากินไหมฮะโอ้ยไม่ไหวแล้วนะครับผมเห็นแล้วหิวและหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เฮียลวกเรียบร้อยนะครับเฮียก็เทเนื้อต่างๆนะครับดูนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องในนะครับลูกชิ้นม้ามไส้นะครับโอ้โหพอหลังจากอยู่ที่ในจานนะครับดูน่ากินมากและรวมถึงโรยผักโรยเรียบร้อยนะครับแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟให้กับทุกท่านแล้วนะครับดูเป็นไงฮะน่ากินไหมเอ่ยไม่ไหวแล้วนะจ๊ะและเมนูต่อไปนะครับที่ลวกอยู่นั้นผักบุ้งนะจ๊ะเมนูนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าจะเป็นเมนูที่ส่วนตัวผมชอบมากนะครับผมก็คือจะเป็นเกาเหลาต้มยำนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะใส่อะไรไปบ้างนะครับนอกจากใส่ถ้วยแล้วนะครับผมรู้สึกว่าหลังจากใส่ถ้วยก็ต้องใส่ปากด้วยครับถึงความอร่อยนะฮะนะครับฝั่งนี้ลวกเส้นไปเฮียก็หยิบไปนะครับร้านนี้บอกเลยนะครับไม่ห่วงเครื่องนะครับผมให้อย่างละชิ้นนะฮะโอเคนะครับผมหลังจากที่ลวกผักเรียบร้อยนะครับก็เทไปไงโอ้โหเด้งดึงดังครับแล้วที่สำคัญนะครับบอกเลยว่านี่คือสูตรลับเฉพาะของทางร้านนะครับคือพริกเผาประจำร้านสมบูรณ์ไทยนะครับผมพริกนี่ก็คือจะเป็นพริกสดเป็นพริกขี้หนูด้วยนะครับผมนอกจากน้ำซุปที่กลมกล่อมแล้วพอใส่รสชาติของพริกเผาสูตรฉบับร้านนี้แล้วนะครับบอกเลยว่าไม่เหมือนต้มยำร้านอื่นๆแน่นอนนะครับคืออร่อยจริงๆพอหลังจากเทน้ำลงไปสังเกตจากน้ำสีแล้วนะครับจะออกเป็นสีแดงเล็กน้อยดูน่ากินมากมากเลยนะครับผมเสร็จแล้วนะฮะบอกเลยนะครับว่าเหี่ยวเหี่ยวจังเลยเอาโหนี่ก็คือเป็นการเสร็จวิธีเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วมาจัดจานที่โต๊ะเลยนะครับผมนี่ดูแล้วครับเส้นเล็กแห้งนะครับเมนูที่โบ๊ทโปรดปรานนะครับผมเส้นเหนียวนุ่มพอดีและที่สำคัญนะครับเครื่องเนี่ยจัดเต็มมากนะครับเฮียไม่หวงเลยนะครับผมมีน้ำซุปให้เราเครือขออีกด้วยนะครับผมและนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่โบ๊ทชอบมากๆสำหรับร้านนี้นะครับคือเกาเหลาต้มยำนะครับผมเป็นสูตรลับเฉพาะเลยแล้วโบ๊ทอยากจะให้ทุกท่านนะครับลองชิมน้ำซุปก่อนนะครับเพื่อรับสัมผัสของรสน้ำซุปแบบปกติก่อนที่จะคนนะครับผม
ให้รับรู้เลยว่าน้ำซุปเป็นยังไงและหลังจากคนเป็นยังไงนะครับบอกเลยว่ากลมกล่อมกินแล้วแบบสุดมากและยิ่งกินกับข้าวเปล่าเนาะโอ้โหสุดจริงๆนะครับแล้วดูนะความฉ่ำของเนื้อนะครับผมบอกแค่มองแค่ตานะก็รู้เลยว่าเนื้อเนี่ยนุ่มแน่นอนนะครับผมเห็นแล้วหิวเป็นยังไงล่ะครับน่าทานใช่ไหมล่ะบอกเลยนะครับแค่เห็นก็หิวแล้วแล้วร้านนี้นะครับนอกจากมีเมนูเนื้อแล้วยังมีเมนูหมูสำหรับใครที่ไม่สามารถทานเนื้อได้นะครับแยกหม้อเนื้อกับหมูอย่างชัดเจนนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเมนูเนื้อหรือเมนูหมูเนี่ยก็อร่อยไม่แพ้กันแน่นอนนะครับผมแล้วนอกจากเมนูก๋วยเตี๋ยวเกาเหลาแล้วนะครับยังมีข้าวมันไก่อีกด้วยนะครับผมซึ่งก็สามารถสั่งได้เลยที่ร้านสมบูรณ์ไทยเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วสำหรับโลเคชั่นบอกเลยนะครับไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่แค่ย่านลาดพร้าวเท่านั้นเองลาดพร้าวซอย12นะครับผมท่านสามารถเซิร์ชเข้าไปใน Google Map ได้เลยนะครับว่าร้านสมบูรณ์ไทยนะครับก็จะพาทุกท่านนำไปร้านนี้เลยนะครับหรือถ้าใครไปยังไม่ถูกอีกมีเบอร์เฮียเป็ดให้ด้วยนะครับสามารถโทรไปสอบถามเฮียหรือโทรมาสั่งก่อนได้เลยนะครับและรับหน้าร้านกลับบ้านได้เลยนะครับถ้าสะดวกนะครับเป็นพวกแอปพลิเคชันก็จะมีทั้ง Line Man แล้วก็ Robinhood นะครับสามารถที่จะเซิร์ชเข้าไปและหาร้านของสมบูรณ์ไทยได้เช่นเดียวกันนะครับผมหรือร้านเฮียเป็ดหม้อไฟนะครับผมแค่นี้นะครับท่านก็จะได้เมนูสุดเด็ดเนี้ยกลับไปรับประทานที่บ้านนะครับนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นช่วงสำคัญที่สุดของวันนี้เลยคือการจ่ายตังค์นะจ๊ะถ้าไม่จ่ายตังค์รับรองว่าเฮียไม่ให้กลับบ้านแน่นอนนะครับแล้วบอกเลยว่าราคาที่จ่ายไปวันนี้เนี่ยเหมาะสมกับคุณภาพของอาหารที่เฮียให้แน่นอนรู้สึกจะจ่ายไปแค่200กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับเมนูนี้2เมนูนี้นะครับผมสำหรับคลิปสนุกๆ นี้นะครับผมสนับสนุนโดยการเนสกระเป๋าเทพแห่งความสำเร็จนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปพรีออเดอร์ได้ที่ LINE พิมพ์ @garnet9555 ได้เลยนะครับผมหรือสแกน QR ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพวกก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้วนะครับหิวมากเดี๋ยวจะเย็นก่อนไม่อร่อยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ